ันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้อาราเบียต้ากันนะครับเป็นซอสมะเขือเทศแบบเผ็ดนะครับผมก็ใส่สปาเกตตี้ลงไปต้มเลยนะครับ10นาทีครับซอสอาราเบียต้านะครับเราใส่พริกแห้งนะครับผมใส่แค่ครึ่งเม็ดพอครับกลัวเผ็ดมากต่อไปนะครับผมใช้ซันดาโทเมโต้นะครับใครไม่มีใช้มะเขือเทศสดก็ได้ผมใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเอาน้ำมันใส่ลงไปด้วยนะครับโอเรกาโน่นะครับผักชีใครใช้พาสลีย์ก็ได้ครับใส่ไปเดี๋ยวเราไปปั่นนะครับแล้วเราก็เอาที่ปั่นนะครับมาไว้ในชามที่เราผสมนะครับผมไว้ผสมกับสปาเกตตี้ครับพาสต้าเราได้ที่นะครับเราก็เอาเส้นพาสต้าของเรานะครับใส่ลงไปครับแล้วก็คลุกเลยครับสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราโรยพาเมซานชีสลงไปหน่อยนะครับสปาเกตตี้อาราเบียต้านะครับแบบโคตรเร็วของผมนะครับนี่ทำไม่ถึง15นาทีครับได้เรียบร้อยครับ